ยู่บนตึกซิดนีย์ทาวเวอร์ไอส์นะคะก็ขึ้นมาชมวิวของซิดนีย์ออสเตรเลียก็คนขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะวันหนึ่งแล้วก็ลิฟต์เขาตัวหนึ่งก็จะขึ้นมาได้ประมาณ9คนคือมันจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ด้วยความที่ตรงทางขึ้นมาเนาะขามันจะเล็กๆมันก็จะใช้ลิฟต์ที่เป็นเล็กๆแล้วก็มุมแคบนะคะเวลาขึ้นก็จะต้องรอคิวขึ้นกันได้ทีละ9คนเดี๋ยวจะให้ชมวิวรอบๆนะคะว่าขึ้นมาแล้ววิวที่เราได้เป็นยังไงบ้างโอเคขึ้นมานะคะจุดที่เราเห็นหลังจากที่ขึ้นลิฟต์มามันก็จะเป็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโอเปร่าเฮาส์เห็นไหมคะนะคะมุมนี้มันจะเห็นแค่ตรงนี้นะคะเพราะมันถูกตึกบังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานโอเคเดินชมรอบๆนะคะก็จะมีคนติดในกล้องนิดนึงเพราะว่าคนเขาก็ยืนชมอยู่รอบๆนะคะมันจะความกว้างจะไม่เหมือนตึกที่อื่นเพราะที่นี่มันค่อนข้างจะแคบพอขึ้นมาคือความกว้างมันก็จะไม่กว้างนะแล้วก็เดินรอบๆ360องศาก็จะเห็นใครอยากจะส่องกล้องทางไกลดูก็จะสามารถส่องดูได้ตรงโน้นก็จะเป็นนะคะเครื่องบินกำลังบินอยู่น่าจะเป็นเพิ่งจะขึ้นจากสนามบินตรงโน้นนะคะถึงเนี่ยค่ะมันจะเป็นสนามบินถ้าเราซูมเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเห็นตรงวงๆน้ำอะค่ะเป็นสนามบินตรงนี้ก็เหมือนทุกที่คือจะมีของเขาเรียกอะไรซูเวเนียร์พวกของฝากพวกอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อของฝากได้ลักษณะของตึกมันจะเป็นอย่างเงี้ยวงกลม What's about that one? It's all fun to do. ก็การมาที่ตึกนี้นะคะคือด้วยความที่เราพักไม่ไกลเราก็เดินมากันใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีอะค่ะ10ถึง15นาทีโดยประมาณนะคะเดินมาจากโรงแรมอินเตอร์คอนนะคะโอเคแล้วเราก็จะวนกลับมาถึงที่เดิมด้วยความที่จุดที่เราพักเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเพราะที่นี่ก็หลักๆเลยก็ไม่มีอะไรมากรอบๆนี้นะคะมันก็จะมีแบบโอเปร่าเฮาส์มีมาชมวิวสะพานอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเราก็ไปชมกันแล้วแล้วก็ขึ้นมาบนตึกแล้วทีนี้มันก็จะมีสวนสัตว์อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ก็อาจจะเดินไปแล้วก็มันมีสวนสัตว์อีกที่นึงที่อยู่ค่อนข้างไกลอันนั้นก็เราจองเรือไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือไปแต่น่าจะเป็นพรุ่งนี้
่ะเราพักอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเราก็เลยเดินกันมาเนี่ยค่ะก็เพราะจุดที่เราพักจะอยู่กับใกล้ๆกับไปลาฮาวแถวๆนี้ค่ะนครแต่ว่ายังหาตึกไม่เจอจำตึกไม่ได้เรื่องไม่เห็นป้ายฟ้าสว่างค่ะเปิดโล่งก็การมาที่ตึกนี้นะคะคือมีเวลาเราจะคือเวลาเราจะมาที่เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อตั๋วออนไลน์มันก็จะทำให้เราได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือมันเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่ต้องไปรอคิวยาวๆเพื่อที่จะไปรอต่อซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ตั๋วที่เราซื้อเนี่ยถ้าเรามาซื้อที่นี่มันจะ29 ดอลแล้วเดี๋ยวนะ29 ดอลเนาะแต่เราซื้อออนไลน์เราซื้อ30 กว่าดอลมัน36 ดอลแต่ว่าเราได้ที่เที่ยว3 ที่สามารถคือแบบจริงๆมันมีประมาณ42 ดอลจะได้4 ที่แต่เราเลือกแค่3 ที่เพราะว่าเราไม่อยากจะไปดูอีกจุดหนึ่งที่มันอยู่ในเซ็ตนะคะแต่ถ้ามาซื้อที่นี่เนี่ยคือเหมือนหรือที่อื่นนะคะมันค่อนข้างจะราคาสูงกว่าที่นี่ก็คือเราใช้ของกิลุกนะคะในการที่เราจะจองตั๋วตรงนั้นเราก็สามารถที่จะซื้อออนไลน์ได้เลยแล้วพอมาถึงเราก็ใช้ติ๊กเก็ตในที่เราซื้อค่ะสแกนผ่านได้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องไปรอซื้อตั๋วอีกทีนึงกันก็จะสะดวกแล้วก็เวลาเราเข้าชมเขาจะไม่ได้ออกตั๋วให้เราใหม่เขาก็จะเอาบาร์โค้ดที่เราได้มาออนไลน์อะค่ะแล้วก็สแกนแล้วก็เข้าชมได้เลยแล้วก็ตั๋วที่เราซื้อเนี่ยจะไปได้อีก3ที่เพราะเราซื้อ3ที่เนาะ30 กว่าดอลซึ่งถ้าที่เดียวเนี่ยมันประมาณ29 ดอลอยู่แล้วก็ถือว่าได้ราคาถูกถ้าใครจะมาเที่ยวก็ดูออนไลน์นะคะก็จะได้ราคาที่ถูกประหยัดลงแล้วก็สะดวกสบายในการไปซื้อไม่ต้องไปต่อคิวยาวนะคะ